สวัสดีค่ะเป็นแค่บุรีทำทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ได้มาบุกถึงที่นะคะแล้วก็ได้มาเห็นโรงละครแล้วก็ได้มาเห็นการเรียนการสอนอย่างจริงจังเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการบุรพาวาไรตี้ค่ะวันนี้เราก็มาพบกับท่านคณบดีคนเก่งแล้วก็พี่อยากจะเรียกว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นครูเราเรียกว่าครูออสได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะคะขอบคุณครับอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่ทำงานเสียสละเพื่อมหาวิทยาลัยด้วยนะคะวันนี้เราจะคุยกันหลายประเด็นแต่ว่าอยากทราบว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเรานิสิตวิชาศิลปะกับการคิดสร้างสรรค์ครับเขาเรียนเจนเอ็ดกับที่คณะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะเจนเอ็ดก็แปลว่าไม่ใช่เอกการไม่ใช่คณะดนตรีคณะอะไรคะคณะอันนี้คือคณะมนุษย์เนี่ยจันแม่คณะมนุษย์นะเนี่ยเอกวิชาเอกอะไรลูกสารสนเทศศาสตร์นะฮะค่ะแล้วละครนี่ได้ใช้ได้หมดเลยกับทุกคนใช่แต่เพิ่นเขาเลือกปกติเจนเอ็ดมันจะพอช่วงไฟนอลโปรเจกต์เด็กจะครีเอทีฟแล้วก็สร้างสิ่งที่โจทย์ที่เขาอยากจะทดลองไม่ว่าจะเป็นแบบอินเวนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งงานสร้างสรรค์ของนิสิตกลุ่มนี้เขาสนใจกลุ่มคนตาบอดครับแล้วก็สร้างเป็นแบบเป็นการแสดงที่อยากให้คนดูมีส่วนร่วมปิดตาคนดูแล้วพอนี้เพิ่นผมก็เลยชวนเขามาทดลองเพราะพวกนี้เขาจะนำเสนอให้กับคนอื่นคือมีผู้ชมของเขาจริงๆก็เลยมาทดลองผมก็เลยต้องมาเป็นออเดียนซ์แล้วก็ทดลองแล้วก็มาคุยกันว่าจะพัฒนาประเด็นไหนเพราะเขาไม่ใช่เด็กกลุ่มละครแต่ว่าทำได้ดีก็คือก็เขียนบทแล้วก็อยากทดลองเนี่ยเขาทดลองเรื่อง perception ของคนตาบอดถ้าเราเดินมาแล้วจะรู้สึกอะไรจะรู้สึกอะไรต้องทำให้เราเดินไปต้องทำตัวเป็นคนตาบอดด้วยใช่เขามีภาพปิดตาอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็ทดลองเพลินก็เลยให้เชิญมาที่นี่แล้วก็มาทำงานด้วยกันก็เรียนจริงทำจริงนะคะเดี๋ยวเราจะได้พบกับครูออสกันในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับคณะแล้วก็ความในอนาคตด้วยว่าเราจะต้องทำยังไงและช่วยเหลือยังไงกันบ้างต่อไปนะคะครับผมให้เราจะไม่รบกวนละให้สอนก่อนเสร็จแล้วเราไปคุยข้างนอกขอบคุณครับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็สวัสดีท่านคณบดีอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อของท่านจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนในที่นี้คิดว่ารู้จักเป็นอย่างดีนะฮะท่านครูออสหรือว่าคณบดีสัญชัยเอื้อศิลป์นะคะถือว่าเป็นครูชื่อดังในวงการท่านหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อกี้เราก็ได้ไปแอบดูวิธีการทำงานแล้วว่าเรียนจริงทำจริงแล้วก็ทุ่มเทเสียสละอย่างมากเลยนะคะอยากจะให้พูดถึงคณะของเราหมู่บ้านเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็เรามีสาขาอะไรบ้างเพราะว่าในช่วงนี้เราก็อยากจะให้น้องๆหรือชุมชนได้รู้จักมากขึ้นด้วยขอบคุณครับอาจารย์คณะดนตรีและการแสดงเราก็จริงๆเราแยกตัวออกมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ถือว่าเป็นคณะใหม่ที่สุดในมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งจริงๆก็คือ4ปีขึ้นปีที่5ครับเดิมทีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยก็เราเติบโตมาจากหลักสูตรดนตรีไทยมาสักปี38นู่นนะฮะครับแล้วก็พอผมเข้ามาทำงานช่วงนั้นมีไม่กี่คนก็ผมเป็นคนที่ทำงานแล้วแบบไม่ใช่ทำจริงๆพื้นตัวเองเนี่ยเป็นนักร้องเพลงไทยแต่ว่าเรียนละครทำละครด้วยมันก็เลยมีความรู้สองข้างแล้วก็ลำด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้พอเป็นนักดนตรีที่เล่นละครและลำได้พอเข้ามาทำงานที่นี่แล้วก็เห็นว่าหลักสูตรดนตรีไทยตอนนั้นก็แบบเด็กก็เล่นแต่ดนตรีไทยเราก็เห็นปัญหาจากโลกข้างนอกว่าทำอะไรก็มาเปิดวิชาพวกแบบวิชาเกี่ยวกับศิลปะการแสดงเบื้องต้นแล้วก็เริ่มให้เด็กทำโปรเจกต์ครับเริ่มทำให้มันไม่ใช่แค่การแสดงอยู่ในแค่ในห้องเรียนอ่ะเริ่มเอาออกไปทำงานข้างนอกพับบิกแล้วก็จัดเป็นการแสดงคอนเสิร์ตพอทำไปกันแล้วก็คุยกันเขาก็เห็นเราก็ทำงานเยอะขึ้นต่างๆแล้วก็แม้กระทั่งทำงานกับนิเทศศาสตร์ตอนนั้นทำกับเด็กนิเทศทำละครอะไรกันนะครับตัวเองก็เลยเห็นว่าท้าทายอาจหารใช้คำนั้นนะครับปรับหลักสูตรดีไหมปี48ก็เลยปรับหลักสูตรจากดุริยางคศาสตร์ที่ศิลปกรรมเนี่ยเป็นดนตรีและการแสดงผมก็เคลมเอาเลยว่าแบบเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนที่เอาแบบดนตรีดานซ์และนาฏศิลป์แล้วก็ละครเนี่ยมารวมกันครับแล้วก็ทำสิ่งนั้นมาเรื่อยแล้วก็ทำแบบเราก็พุ่งเป้าเราไม่ได้พุ่งเป้าแค่การเรียนการสอนนะครับแต่เราพุ่งเป้าถึงผู้ชมรอบๆบางแสนว่ามันมีแต่มหาวิทยาลัยที่ผลิตแบบหลักสูตรผลิตศิลปินผลิตคนสร้างงานแต่มันไม่มีคนผลิตคนดูใช่มันผมก็เลยรู้สึกว่าบูรพาพอมาอยู่แล้วบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่ทุกคนอยู่ที่เนี่ยอยู่หอเด็กก็เที่ยวเตะอยู่แถวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการแสดงแต่ว่ามันต้องทำแข่งกับคุณภาพของตัวเองเพื่อให้สังคมแล้วก็ชุมชนยอมรับก็เริ่มค่อยๆทำค่อยๆแสดงค่อยๆทำงาน
ผลิตงานเข้าไปในเช่นงานในสวนอะไรอย่างเงี้ยครับทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจัดตั้งโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่าเทศกาลดนตรีและการแสดงอันนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการทดลองผู้ชมครับว่าเขาชอบอะไรด้วยความเป็นคณะวิชาตอนนั้นในศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็สนใจแบบสมัยใหม่ร่วมสมัยเยอะแต่คนดูแถวบางแสนเนี่ยยังไม่ได้ชอบอันนั้นคือไม่อยากใช้คำว่า educate นะครับอยากคือเขาชอบความเป็น tradition อ่ะเขาชอบเราก็ปรับตัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ทิ้งไม่ได้เรื่องของการก้าวไปพร้อมๆกับโลกเนี่ยครับอาจารย์ก็ทำให้มันเกิดคนดูหลายๆกลุ่มยิ่งตอนนี้พอตั้งเป็นคณะนิทรรศการแสดงครับมันก็มาจากสิ่งที่ทำไมถึงอยากตั้งทำไมถึงแบบมีเป้าหมายมากที่อยากตั้งคณะเป็นเพราะว่าอยากได้โรงละครจะได้พื้นที่ของชุมชนจริงๆที่ทำให้มันเป็นโรงปลูกปัญญามันเราไม่อยากแค่ทำงานแล้วเสร็จในห้องไม่ต้องไปรอรัฐบาลไม่ต้องไปรอใครทั้งนั้นเด็ก500คนถ้าเกิดเด็ก500คนกระจายไปในชุมชนแล้วทำงานผมว่ามันจะช่วยชุมชนให้แข็งแรงตามที่เราอยากได้แล้วผมก็เลยเป็นคนอินกับเรื่องการทำงานกับทำแล้วเอาออกไปที่ชุมชนทำแล้วออกไปให้คนอื่นได้เห็นผมว่านี้อาจจะเป็นอันนึงที่ความตั้งใจของพวกเราที่มันทำให้เราสามารถตั้งคณะดนตรีและการแสดงได้แต่โจทย์ของการตั้งคณะดนตรีการแสดงพวกเราก็พยายามหาคำตอบให้ชัดกว่านี้อีกว่าคณะดนตรีและการแสดงตั้งมาทำไมด้วยตั้งมาทำไมตั้งมาทำไมและโดดเด่นต่างจากที่อื่นอย่างไรครับค่ะครับอันนี้คือคำตอบคือความแตกต่างคือเราเป็นคณะที่แค่ความแตกต่างเราเป็นคณะที่ก้าวทันโลกก็คือโดยเฉพาะการมองเห็นรากของตัวเองแล้วพาไปอนาคตบางคณะวิชาบางหลักสูตรเขาสนใจแค่อนาคตมนุษย์ปัจจุบันถูกปลูกฝังโดยเฉพาะคนในยุคสมัยใหม่ปลูกฝังว่าเราจะเดินทางไปอนาคตอย่างไรถ้าเกิดว่าโลกมันแตกเราหาโจทย์กันเยอะแยะมากเลยว่าจะไปอนาคตจะไปอนาคตแต่ไม่มีใครถามว่าแล้วคนที่เป็นแบบชั้นรากหญ้าล่ะเราจึงรู้สึกว่าพวกเราเป็นคณะศิลปะที่ทำเพื่อชนชั้นกลางและชนชั้นล่างพยายามให้มันซึมเข้าไปแต่เราไม่ทิ้งไฮอาร์ตนะครับแม้กระทั่งบัลเล่ต์ซิมโฟนีอะไรอย่างเงี้ยครับดนตรีที่คิดว่ามันฟังยากเราก็ไปอยู่ในตลาดนึกออกไหมครับเป็นโจทย์ที่ยากไหมคะที่ว่าจะต้องทำเพื่อชนชั้นกลางและชนชั้นล่างหรืออะไรกันเป็นโจทย์ที่ยากทั้งเพราะว่าบางคนคิดว่าดนตรีอะไรเงี้ยเป็นของพุ่มเฟือยศิลปะเนี่ยแล้วก็คนที่มีเงินอีกชั้นนึงที่จะได้เสพเงินเอาไปใส่ท้องกินอิ่มพอดีกว่ามั้งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากไหมยากมากมันยากมันไม่ใช่ยากแค่เฉพาะทำแบบผู้ชมนะครับยากแม้กระทั่งการทำงานกับอาจารย์ของเราเองนิสิตของเราเองโลกของการศึกษามันก็มีแบบกรอบการเรียนรู้อาจารย์นึกออกไหมครับว่าเขาก็เรียนมาแบบนี้มันมีแบบนี้มันมีแบบลักษณะวิชาแบบนี้พอมาต้องบูรพาอะไรคือความเป็นบูรพานี่คือสิ่งที่มันทำให้เราต่างเราไม่ว่าคุณจะจบจากสถาบันไหนมาเนี่ยครับที่เป็นอาจารย์นะครับเรามาคุยกันครับจบที่ไหนมาก็แล้วแต่เมืองไทยเมืองนอกต้องถามว่าอะไรคือบูรพาเราจะทำอะไรให้กับคนกลุ่มที่แตกต่างคือที่อื่นอาจจะได้ครีมของประเทศไปเรียนแต่ว่าเราก็อยากสอนครีมอ่ะแต่เรารู้สึกว่าอ้าวเลือกไปหมดแล้วคนที่บอกว่าเขาไม่ครีมแล้วเขาต้องเป็นโจรหรอหรือว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบเรียนศิลปะเลยเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็มีจำนวนเยอะที่มาเรียนในคณะดนตรีและการแสดงแต่เราแอดแวลูไงครับอาจารย์เราปลูกฝังเราฝากความหวังให้เขากลับไปทำที่ชุมชนของเขาเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่เขาจบไปเพื่อมีอาชีพแต่เราต้องการให้เขาช่วยส่งต่อความหวังกับการที่เอาศิลปะไปเติมเต็มชีวิตมนุษย์สังคมชุมชนบางทีเราสนใจว่าเราจะผลิตอุปกรณ์อะไรในแต่ละวันเราสนใจดัชนีหุ้นแต่ว่าเราลืมไปว่าความเป็นคนบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเจริญที่เอาจรวดขึ้นไปบนอวกาศแต่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ความสุขจริงๆแล้วเสียงปรบมือเล็กๆหรือว่าดูงานชิ้นหนึ่งแล้วน้ำตามันซึมแล้วมันก็ผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่มันแบบเนี่ยคือการแบบความพยายามที่จะทำให้ศิลปะมันเข้าไปพัฒนามนุษย์ได้แต่ว่ามหาวิทยาลัยมันก็เป็นแพลตฟอร์มเล็กๆที่พยายามที่จะทำไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ว่าขอให้ได้ทำและผมค่ารู้สึกว่าการที่ทำวันนี้ไม่ได้เห็นผลพรุ่งนี้การเสียเงินในวันนี้ไม่ได้เห็นความสำเร็จในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้แต่อีก15ปีครับอาจารย์เราอาจจะไม่ได้อยู่ที่บุรพานี้แล้วแต่คนรุ่นอื่นๆที่เขาส่งต่อไป
คนแถวนี้คนแก่แถวนี้อาจจะได้เห็นเราแต่เมื่อเขาตายไปลูกหลานเขาลูกหลานเขาสิที่เรียนอยู่ที่นี่เขาอาจจะมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วมันทำให้มันค่อยๆเบ่งบานมันอาจจะศิลปะอาจจะคืนกลับมาและมันมีความจำเป็นที่เด็กประถมทุกคนเข้ามาเรียนนั้นการมีโรงละครนะครับอาจารย์ประสบการณ์บางอย่างของผมตอนที่ผมเป็นเด็กผมได้เข้าไปโรงละครแห่งชาติผมโชคดีที่โรงเรียนของผมครูพาไปหาประสบการณ์ข้างนอกผมจำฉากที่มันลอยแบบเลื่อนเข้ามาได้ตอนที่แบบเป็นอาสมของพระร่วงตื่นเต้นมากแล้วก็ตัวเองก็เลยอยากเป็นนักแสดงเพราะนั้นพอโตมาแล้วก็ไม่เรามีโอกาสทำงานรู้สึกว่ามันจำเป็นบางทีมันอาจจะให้มันเป็นที่ที่ให้อินสปิเรชันกับคนบางคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มคนที่แบบไม่มีโอกาสได้รับเสียงปรบมือเลยเด็กบางคนที่อยู่ในโรงเรียนเขาอาจจะไม่ได้โอกาสสิ่งที่ครูไม่เห็นนะแต่ว่าการที่เขาเข้ามาในโรงละครแล้วเขาเห็นสิ่งนี้มันอาจทำให้เขาเห็นว่าเขามีไอดอลของเขาแล้วเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ที่เขามีแล้วเขาเจอมันผมรู้สึกว่าเราก็สนใจมุมนี้ของมนุษย์อะที่คนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันฟุ่มเฟือยแล้วมันก็แบบนี่อุดมคติเกินไปแต่ผมทดลองมาเยอะมากแล้วก็เจอคนกลุ่มแบบนี้เยอะมากที่มันไม่ใช่อุดมคติแต่มันไม่เคยมีใครฟังคนเหล่านี้ตั้งหากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยเป็นเทคโนโลยีเข้ามาใช่0เข้ามาฟังกันน้อยลงฟังกันน้อยลงเหมือนกลุ่มเด็กๆที่ทำงานอยู่ในห้องมาสักครู่เนี้ยค่ะผมว่าเสียงของเขาน่าสนใจมากอ่ะเขาอาจจะไปพูดที่อื่นไม่ได้ในวิชาอื่นไม่ได้สนใจจะฟังว่าเขาสิ่งที่เขาอยากทำแต่ว่าพอเป็นวิชาศิลปะการคิดสร้างสรรค์ก็คิดอะไรก็ทำมาเลยมันไม่มีมาทดลองเลยเขาแค่อยากมาทดลองให้เขาทดลองทำฟังแล้วเลิกค่างดงามแค่ฟังก็มีความสุขแล้วนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของคณะเราเนี่ยเรามีสาขาอะไรบ้างปัจจุบันมี2สาขานะครับมีสาขาดนตรีนะครับแล้วก็สาขาศิลปการแสดงในสาขาดนตรีเนี่ยก็ประกอบด้วยครับประกอบด้วยกลุ่มดนตรี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มดนตรีไทยกับกลุ่มดนตรีตะวันตกในกลุ่มดนตรีไทยเนี่ยก็เบสิกมากก็ขับร้องเพลงไทยได้นะครับมีความสามารถด้านดนตรีไทยก็สามารถเข้ามาเรียนได้เลยแต่ว่าความแตกต่างคือมันแวลูใหม่ก็คือเด็กที่เรียนดนตรีไทยที่เนี่ยจะได้ทำงานแบบข้ามวัฒนธรรมยังไงคะเพราะว่าเขาได้ทดลองทำงานแตกต่างเช่นโจทย์อื่นแต่ว่าใช้เครื่องดนตรีไทยในการทำบางทีดนตรีไทยกับนาฏศิลป์ดนตรีไทยกับละครหรือแม้กระทั่งทำงานกับเพื่อนต่างสถาบันที่อยู่คนละประเทศค่ะเรามี MOU กับไต้หวันกับเกาหลีกับญี่ปุ่นประเทศกลุ่มนี้ครับเขาสนใจเรื่องการinnovation จาก tradition เราเป็นเหมือนกันเพราะนั้นเขาพยายามหาโจทย์ว่าทำยังไงให้ศิลปะไทยมันอยู่ได้กับคนในยุคปัจจุบันก็หาหลากหลายวิธีเพราะนั้นมันจะมีแลบบ่อยๆแล้วก็กลุ่มเด็กดนตรีไทยพวกนี้จะมีโอกาสไปต่างประเทศได้เยอะกว่าไม่ใช่ว่าไทยนั่งสีซอนอย่างเดียวไม่ใช่มีทั้งแม้กระทั่งแบบ exchange ไปเรียนที่นู่นเดือนหนึ่งสองเดือนกลับมาเผยแพร่ไปทำไทยด้วยแล้วก็มันมุ่งเป้าเรื่องของการแบบแลกเปลี่ยนเพราะในอนาคตมันกำลังจะเกิดแบบโปรแกรมที่มันจะสวิตช์กันอย่างเงี้ยครับแล้วอีกสาขานึงอีกกลุ่มนึงในดนตรีคือเป็นพวกคลาสสิกกับป๊อปปูล่าแจ๊สอ๋อก็สากลเลยสากลก็เป็นทั้งที่คลาสสิกร้องคลาสสิกเครื่องดนตรีเครื่องมือต่างๆแล้วก็ป๊อปปูล่าแล้วก็แจ๊สอะไรอย่างเงี้ยที่เคยเห็นทั้งมีการโซปราโนขับร้องประสานเสียงใช่มั้ยใช่ครับที่นี่จุดเด่นของคณะของเราคือเด็กทุกคนถูกบังคับในวิชาบังคับของคณะให้เรียนขับร้องประสานเสียงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคณะร้องประสานเสียงขนาดใหญ่แล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเอกขับร้องเนี่ยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเดชคำรณก็เป็นแบบมือหนึ่งเลยเขาก็เพราะฉะนั้นที่บุรพาเนี่ยคณะร้องประสานเสียงจะดังมากจะดังมากมีชื่อเสียงค่ะทุกคนก็จะไปช่วยเหลือสังคมไปร้องทุกที่ใช่ครับส่วนอีกสาขาหนึ่งคือสาขาศิลปการแสดงจะรวมเอาไปเยอะอาจารย์จะรวมไปทั้งดานซ์ที่เป็นนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์สากลนะฮะละครที่กำกับการแสดงการออกแบบเพื่อการแสดงออกแบบเสื้อผ้าฉากผมแสงระบบเสียงอะไรเงี้ยครับรวมถึงละครชื่อว่าละครเพื่อการเรียนรู้นี่คือเป็นกลุ่มละครเพื่อพัฒนาละครที่ประยุกต์เอาไปใช้กับแบบเช่นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเชิงจิตวิทยาการพัฒนาชุมชนและเอาละครเป็นเครื่องมือละครบำบัดก็เป็นส่วนหนึ่งของละครเพื่อการเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็เห็นว่า2หลักสูตรนี้เป็น2หลักสูตรที่เป็นไฟอาร์ตมันฝึกปฏิบัติเราต้องใช้ชีวิตของเราเนื้อหนังของเราอุทิศให้กับการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันความแตกต่างคือเรียนที่คณะดนตรีและการแสดงอ่านหนังสือเราไม่เก่งเพราะนั้นต้องฝึกแล้วอ่านหนังสือด้วยต้องทำสองอย่างมันจึงแตกต่างกันบางคนเข้ามาเรียนแล้วก็แบ
เขาไม่รู้อะครับว่ามันคืออะไรเขาคิดไม่คิดว่ามันฝึกหนักขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ยอมที่จะปล่อยให้เด็กๆ เป็นเหมือนกับความสำเร็จเพียงแค่คืนเดียวแบบที่ Facebook มันทำได้เราไม่เชื่อเรื่องนั้นเราเชื่อเรื่องการฝึกฝนเพราะนั้นเข้ามานี้มันก็จะค้านกับโลกข้างนอกเพราะเราก็เหมือนกับเป็นสายคอนเซอร์เวทีฟมันมีความเป็นอันนั้นด้วยแต่จริงๆเราพวกเราก็แบบให้ความอิสระนะแต่การฝึกปฏิบัติไม่ได้ต้องตรงเวลาต้องทำตามต้องมีวินัยต้องฝึกต้องอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนั้นกำลังจะเปิดหลักสูตรอีกหลักสูตรนึงที่เป็นแบบแอพพลายพูดถึงการครีเอทีฟในวงการบันเทิงเนี่ยครับอาจารย์ก็จะมีส่วนนั้นแล้วก็ปริญญาโทกับปริญญาเอกก็กำลังทำคิดว่าเราตั้งเป้าเพื่อปีหน้าเพื่อกำลังจะเปิดรับค่ะนี่คือความก้าวหน้าของคณะเราครับแล้วเด็กที่มาเรียนเนี่ยต้องมีคุณสมบัติต้องมีพรสวรรค์ต้องเก่งมาแล้วเนื้อดินที่จะนำมาปั้นเนี่ยมีทั้งสองพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าน้องๆชมแล้วอยากจะมาสมัครเนี่ยฉันจะได้อย่างครูออสเล่ามานี่จะกล้าสมัครไหมนี่อะไรอย่างนี้ก็หนึ่งพื้นฐานที่หนึ่งถ้าเป็นหลักสูตรที่เป็นศิลปกรรมศาสตร์นะครับก็คือทั้งการแสดงแล้วก็ดนตรีอ่ะหนึ่งต้องมีฝีมือหน่อยถ้าเป็นดนตรีนี่คือเขาคัดเลือกระบบออดิชั่นเป็นนักดนตรีคือเรียนดนตรีมีพื้นฐานดนตรีแล้วครับแล้วก็พื้นฐานที่ไม่ใช่แค่แบบว่าตีเกาะเคาะไม้นะครับมันก็ต้องมีความเป็นมิวสิกครับแล้วก็เช่นไลฟ์สเกลฝึกมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมาเรียนที่นี่เพื่อต่อยอดนะครับมันไม่ได้มาเรียนพื้นฐานแต่ถ้าจะเรียนพื้นฐานต้องเรียนคณะอื่นแล้วมาขอเรียนวิชาพื้นฐานนะครับแล้วก็ส่วนละครอาจจะไม่ได้เป็นมาแล้วแต่ว่ามันจะเห็นเด็กกลุ่มนี้จากโรงเรียนเดิมก็คือเขาก็สนใจมีความสนใจที่ละครกลุ่มเล็กๆในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นผู้นำกิจกรรมต้องถามตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติไหนแล้วเป้าหมายข้างหน้าต้องการเป็นใครค่ะอันนี้ครับก็สามารถเข้ามาออดิชั่นเอาแค่เอาฝันมาขายค่ะรวบรวมพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเวลาสอบนะครับทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเห็นเลยว่าคุณได้อุทิศเวลาชีวิตของคุณตอนม.4ถึงม.6หรือม.1ถึงม.6แล้วมันเห็นแบบโอ้นี่ทำสิ่งนี้มาตลอดเรารู้สึกว่าเราเคารพเด็กแบบนี้ที่เขาอาจจะไม่ได้แบบชอบเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่เขากิจกรรมที่พลัสเข้าไปเราคิดว่าเด็กกลุ่มนี้แสดงว่านี่คืออาชีพของพวกคุณหรือแม้กระทั่งมันจะเป็นเนื้อหนังหรือตัวของเราในอนาคตที่อยากจะทำสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะช่วงนี้กำลังรับสมัครอยู่นะคะน้องๆมาสมัครได้เลยนะคะที่คณะของเราโดยจะขึ้นรายละเอียดไปให้ตอนนี้ก็คงจะพูดถึงพาร์ทสุดท้ายของรายการที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะทำชีวิตของครูออสมากกว่านี้นะคะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เป็นนางฟ้าของเด็กๆนะเป็นคนดีมีคุณภาพศรีบูรพาอันนี้พี่พูดได้เต็มปากเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่รับสมัครก็เลยอยากจะให้พูด2พาร์ทใหญ่ๆก็คือพาร์ทเรื่องการสมัครกับพาร์ทของโรงละครในความฝันและฝันวันนี้ก็มาถึงแล้วเราจะไปชมโรงละครกันก็จะพูดเลยตรงนี้ก่อนไหมหรือว่าจะพาพี่ไปชมเลยโรงละครนี้เราใช้ชื่อว่าโรงละครศูนย์ศิลปะการแสดงบูรพาครับค่ะบูรพา University Performing Arts Centerก็ตั้งอยู่ที่ด้านหลังตึกเคเข้ามานะครับก็เป็นพื้นที่ที่กำลังพัฒนาแหละก็อยากให้มันเป็นบรรยากาศของคนที่เข้ามาคุยกันพูดกันแล้วก็มันไม่เคยมีเล้านึกออกไหมครับที่นั่งอยู่นี่คือเล้าในห้องรับแขกถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมาซื้อตั๋วที่นี่นั่นเขาก็จะแบบมีเครื่องดื่มมีของซูเวเนียร์ขายแล้วก็มันเป็นห้องแสดงจำนวน2ห้องที่อยากเชิญชวนให้คนบูรพาหรือแม้กระทั่งท่านอื่นๆนะครับได้ลองเข้ามาชมการแสดงที่นี่แล้วก็ผมคิดว่ามันกำลังจะเป็นที่ที่แบบสร้างแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งเป็นสวัสดิการของคนในชุมชนอาจารย์นึกออกคำว่าสวัสดิการชุมชนไหมครับถ้าเกิดรัฐบาลให้เงินมาเราก็เปิดให้ดูฟรีแต่ถ้ารัฐบาลไม่ให้เงินมาเราต้องเลี้ยงตัวเองแล้วก็อยากให้สวัสดิการนี้คือผู้ชมมีส่วนหนึ่งได้ไหมที่ซื้อบัตรเราแล้วร่วมกันเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเท่านั้นเองพี่คิดว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะขาดทุนกำไรรัฐต้องทำเรื่องนี้ให้กับประชาชนขาดทุนตลอดครับไม่มีกำไรครับและต้องทำเรื่องนี้กับประชาชนเราจะไปเดินชมกันเดี๋ยวให้ท่านคณบดีพาไปชมยินดีมากๆครับขอบคุณอาจารย์หน่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปชมรอบๆบริเวณแล้วคณบดีก็จะแนะนำที่ต่างๆให้เราได้ชมวงละครแห่งนี้ค่ะและนี่ก็คือศูนย์ศิลปะการแสดงบูรพานะครับบูรพา University Performing Arts Center ค่ะสวัสดีค่ะครับนี่คือบริเวณข้างหน้าก็อยู่ทางหลังตึกเคก็
บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราไว้ใช้ในการจัดเลี้ยงได้จะหน่อยก็คือแบบถ้าเกิดใครมาทำงานก็คือจะบาร์บีคิวจะแบบมีแบงค์เควตจัดเลี้ยงตรงนี้ทำได้เลยครับแล้วก็ชั้นตรงนี้เดินขึ้นมาตามมานะครับถ้าเดินขึ้นไปบนนี้ก็มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมข้างบนแล้วก็เราก็คาดหวังที่จะให้มันเป็นที่พักผ่อนของคนที่ในอนาคตเสาร์อาทิตย์ก่อนจะมาดูการแสดงคนเฒ่าคนแก่เนาะมาแล้วก็แบบเราจะมีอยากทำเป็นแบบช็อปเล็กๆมีขายเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับในบริเวณนั้นแล้วก็ที่ภาคภูมิใจมากคือเชิญเข้ามานี่คือเข้ามาในโรงละครมันก็จะเป็นล็อบบี้ค่ะครับเราก็ได้เข้ามาในโรงละครของอาจารย์ที่บ้านแล้วนี่คือส่วนแรกของโรงละครเอาแนวความคิดไหนทำเราด้วยแนวมาจากไหนขั้นในการทำจริงๆมันมาจากตัวกล่องครับมันมาจาก warehouse โกดังเห็นว่าถ้าเกิดมองเข้ามามันเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าพยายามเพราะว่า1คืองบประมาณ2คือเรื่องพื้นที่ใช่มั้ยครับมันพอมีมากแล้วก็โจทย์มันต้องมีห้องแสดงที่เป็นละครที่เป็นเราเรียกว่า experimental studio กับ recital studio ซึ่งเป็นห้องแสดงดนตรีก็แบ่งออกเป็น2ฝั่งแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นแบบส่วนล็อบบี้ที่เอาไว้ใช้ในการขายบัตรแล้วก็จัดเลี้ยงได้บ้างนะครับแล้วก็บางทีมีการสนทนาวิชาการเล็กๆในนี้เราก็ทําอาจารย์ฟังดนตรีคนไม่เยอะอะไรเงี้ยทําในนี้ได้มันก็แบบฟังก์ชันมันค่อนข้างที่จะแบบดีแล้วพอมีแล้วแบบมันเห็นทางที่จะสามารถทำการแสดงตลอดปีได้ในที่นี่นะครับมีกีตาร์สัก 2-3 ตัวนั่งดีดตรงนี้ใช่ครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเบาๆแล้วก็เสวนากันคุยเรื่องต่างๆผมก็อยากให้คนที่แบบพอมันมีบรรยากาศแบบนี้มันไม่ต้องไปอยู่ที่บ้านไงครับออกมาข้างนอกเนี่ยอยู่ในหอแบบนี้มันก็อุดอู้พอมีการแสดงดีๆมาเจอกันคุยกันผมว่านี่เป็นสิ่งที่มันเพิ่มประชาธิปไตยบริการทั้งเด็กอาจารย์ทั้งหมดเลยครับใช่ต้องมีค่าใช้จ่ายไหมก็ขึ้นอยู่กับการแสดงครับอาจารย์ปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งสร้างผมพยายามทำให้เสร็จตอนเมื่อวันที่18มีนาคมตอนที่ทำเทศกาลดนตรีและการแสดงเพราะว่าอยากให้เห็นว่าทำได้เพราะเพื่อนก็บอกว่าจะไหวหรอเราไม่ได้มีเงินเขาว่าทำมาแต่อาคารนี่ครับมันมีมาแต่ตัวอาคารแต่ว่าไฟไม่เข้าผมไปหาผู้ที่บริจาคมาคือเอาระบบไฟฟ้าเข้ามาในอาคารพอไฟมันได้ปุ๊บมันก็ค่อยๆมีแต่ละอย่างต้นไม้อยากให้มันร่มรื่นแล้วคือเสาร์อาทิตย์เย็นๆพอมันมีการแสดงนึกถึงอีกหน่อยมีสุนทรภพพอมีดนตรีไทยเข้ามาใช้ที่เนี่ยแล้วทุกคนก็จอดรถอาจจะมีขายของน่ารักน่ารักแล้วก็เข้ามาเป็นบรรยากาศที่พูดคุยกันผมอยากให้ชุมชนมันมีอะไรแบบนี้ฮะมันไม่ใช่เพียงแค่แบบมีร้านเหล้าอยู่หน้ามหาวิทยาลัยนึกออกไหมแล้วก็เป็นพื้นที่ถึงแม้ว่าอยู่ข้างหลังก็ตามผมคิดว่าโอ้มันสื่อสารกับคนอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญคือโรงละครเก่าของเราที่ใช้กันอยู่แบ็คบ็อกซ์เดิมเนี่ยมันประมาณ100ที่นั่งแต่ว่าเวลาเข้าห้องน้ำทีต้องเดินตึกกลับมาที่ตึกเสียเวลามากแต่ที่เนี่ยมันก็มีแบบมีการบริการอะไรต่างๆที่มันครบถ้วนครับผมคิดว่ามันดีทีเดียวก็สร้างจากความไม่มีใช่ครับงั้นเราไปดูว่าตัวนี้พร้อมใช้งานได้ขนาดไหนบ้างเผื่อว่าจะได้มีคนผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนใช่ไหมเราก็อยากพัฒนาได้อีกเนาะค่ะห้องนี้น่าจะเป็นห้องคอนโทรลหรือว่าห้องอะไรคะใช่ครับจะในอาคารชั้น2นี่จะเป็นห้องแลบปฏิบัติการแต่ว่าชั้นเป็นห้องสำหรับคอนโทรลคือมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสียงคือนักออกแบบเสียงของคณะเราแล้วนักออกแบบแสงเขาจะใช้ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการแต่ว่าเมื่อมีการแสดงอาจารย์จะเห็นทั้ง2มันจะมี2ฝั่งเพื่อจะให้ดีไซเนอร์เนี่ยคอยควบคุมทั้งเสียงแสงทั้งสองห้องนะครับเขาก็ทำงานที่นี่กันเราสอนเด็กให้คอนโทรลอะไรอย่างนี้เป็นด้วยไหมคะใช่ครับมีวิชาเทคโนโลยีใช่กลุ่มเทคโนโลยีคือเดี๋ยวนี้งานของคณะกรรมการแสดงไม่ต้องจ้างเลยก็มีซาวด์เอนจิเนียร์ครบวงจรคือถ้าจะเป็นบริษัทหนึ่งอะออกกันไหนได้เลยใช่ไหมใช่ครับก็ทำอยู่ก็คือเขียนเพลงเขียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องของนักเขียนเพลงอยู่ห้องนี้นี่ไงนักเขียนเพลงนะคะยังไม่ได้คุยเรื่องการเขียนเพลงของครูออสเลยนะคะเพราะมากค่ะครับก็จะใช้ห้องเนี้ยครับเป็นห้องที่ฝึกงานเขาก็ฝึกงานด้วยแล้วก็มีชั้น3ไม่เสร็จก็คือที่นี่จะมีห้องอัดเสียงเพราะนั้นใครที่มีวงซิมโฟนีขนาดใหญ่สามารถใช้ห้องที่นี่อัดเสียงขึ้นไปข้างบนได้เลยครับนี่คือสตูดิโอใช่ไหมแต่ข้างบนเป็นห้องอัดเสียงแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่มีนะครับไม่มีตังค์กำลังรอผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะคะที่จะได้ช่วยกันสร้างโรงละครของท่านเองเพื่อชุมชนของเราค่ะครับเดี๋ยวจันเชิญจันค่ะThank you.
งนี้ดูยังไม่สำเร็จเรียบร้อยดีเลยเป็นห้องอะไรคะใช่ห้องชั้นนี้เป็นชั้น3ก็เป็นห้องที่ทําเอาไว้ใช้สำหรับบันทึกเสียงครับจากเป็นเรคคอร์ดสตูดิโอก็จะเห็นว่าเขาก็เอาของอุปกรณ์มาเตรียมไว้แต่ว่าระบบมันยังไม่เรียบร้อยอ่ะค่ะในอนาคตจะทำอะไรได้บ้างห้องนี้เป็นห้องบันทึกเสียงสมมติจะทำเพลงเพราะว่ามีกลุ่มนี่อย่างที่บอกว่ามันมีหลักสูตรที่แจ๊สใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะนั้นถ้าต้องทำเพลงละครจะอัดอัลบั้มมันใช้ห้องนี้ได้เลยคือมันใช้ที่นี่เป็นห้องนี้ทำสปอตสมมติจะทำสปอตโฆษณามีคนมันสามารถแม้กระทั่งเช่าให้เช่าห้องนี้ทำอ่ะเพราะว่าบางทีห้องเขาไม่มีเรียนใช่ไหมครับมีคนข้างนอกแบบอยากทำอัลบั้มหรือทำอะไรเงี้ยมาใช้บางแสนแล้วก็มาใช้ห้องนี้สามารถทำได้เลยแล้วก็มันก็สามารถระบบในห้องเนี่ยมันก็สามารถลิงก์ไปกับห้องแสดงรีเซ็ตทอลสตูดิโอข้างล่างที่เป็นห้องขนาดใหญ่ก็ถ้าเกิดเป็นวงใหญ่ก็คืออัดที่นั่นแล้วก็ลิงก์มาเป็นประโยชน์มากเพราะว่าทั้งเด็กของเราเองเด็กมัธยมไปหาเช่าตามห้องอัดทั่วไปเยอะเลยครับเพราะนั้นถ้าเรามีบริการที่ด้วยแล้วก็ทำการเรียนสอนด้วยในสุดยอดเลยคือแม้กระทั่งเพราะว่าชาวเอนจิเนียร์เราเขาแต่งเพลงใช่ไหมครับเด็กที่แต่งเพลงเต็มไปหมดเลยมีเยอะครับที่แต่งเพลงสถาบันใช่เพลงแต่ตอนนี้งบประมาณไม่พอมันก็ในห้องนี้เห็นว่ากล้องยังใช้ไม่ได้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่เครื่องที่แวร์เฮาส์ต่างๆที่จะมาฮาร์ดแวร์ครับที่จะมาใช้ในการอัดเสียงมันก็ยังไม่ได้ก็คือมันมีแต่เฉพาะที่เป็นโปรเจกต์สตูดิโอข้างล่างที่เอาไว้ใช้การเรียนการสอนแต่ว่าในเชิงของโปรเฟชชั่นอลยังไม่ได้แต่ถ้ามีเนี่ยมันก็ทำให้เด็กได้ใช้แล็บเป็นแล็บในการทำงานด้วยที่จริงชุมชนบางแสนเรายังมีเรียกว่าผู้อุปการคุณหรือผู้ที่มีจิตสาธารณะจิตกุศลอีกเยอะเลยนะฮะถ้าหากว่าท่านสนใจจริงๆเนี่ยเราตั้งชื่อห้องให้ยังได้เลยเนาะถ้าสามารถจะช่วยให้เราสามารถทำให้ฝันสำเร็จลงได้ดีเชื่อว่าเด็กๆก็จะได้ใช้มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมากเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องอีกห้องที่เห็นว่ายังไม่สำเร็จแต่ว่าก็น่าก็เป็นประโยชน์ที่จะต้องทำต่อไปนะคะวันนี้เราพามาดูของจริงถึงแม้ว่าท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าห้องยังไม่ได้เป็นห้องเลยแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าก่อนที่จะได้เป็นห้องก่อนจะเห็นความสวยงามและความสําเร็จมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะอยากให้คณะบดีเล่าว่านี่คือห้องอะไรคะครับนี่เป็นในศูนย์ศิลปะการแสดงบูรพาเป็นฝั่งที่เราใช้คําว่า Recital Studio ครับจริงๆเป็นโรงคอนเสิร์ตฟังก์ชันมันเอาไว้สำหรับในการฟังดนตรีไม่ว่าจะเป็นแบบดนตรีคลาสสิกดนตรีร็อกอะไรเงี้ยที่ยืนอยู่นี่คือบนอัฐจันทร์คนดูก็มีเก้าอี้รอไว้นะครับแล้วก็มันยังเปิดใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำระบบอะคูสติกเพื่อทำให้เวลาที่เราฟังมุดมีเปียโนคอนเสิร์ตเนี่ยครับมันไม่ก้องนะครับแล้วก็ระบบเครื่องปรับอากาศที่ยังไม่ได้ดำเนินการคือยังไม่มีงบประมาณครับถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ต้องระบบเสียงต้องกริบฟังแล้วต้องเงียบนะฮะใช่ครับเพื่อที่ทำให้คือเราก็คงจะใกล้เคียงนั่นแหละครับทำให้มันมีคุณภาพมากที่สุดเพราะว่าตรงนี้พอมันมีแล้วครับพอมันเสร็จแล้วผมคิดว่ามันจะสวยมากขนาดเล็กกระทัดรัดสีหวานวานิลาเนี่ยครับแล้วก็เมื่อมีคอนเสิร์ตมีขับร้องประสานเสียงเนี่ยมันเวทีมันมี2ชั้นมันก็สามารถมีการแสดงดีๆวนเวียนมาถ้าเกิดว่าเราไม่มีโรงคอนเสิร์ตเราจะขาดโอกาสแต่เราก็จะขาดโอกาสวงดีๆสมมติวงระดับโลกเนี่ยนึกถึงแบบ London Symphony Orchestra ถ้าเขา requirement ของเขาเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้มีอันนี้อันนี้เขาจะไม่มาเล่นใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นแต่ว่าของเราเราคิดว่าเราก็จะมีกลุ่มมีแหละมีคนมาแหละแต่ก็น้อย support ให้อาร์ติสต์หรือว่างานของเขานั้นสามารถแสดงได้แล้วผมว่ามันก็เป็นห้องเนี้ยครับอาจารย์หน่อยมันก็เหมือนกับเทอร์มินอลอ่ะเหมือนอาคารผู้โดยสารที่จะเอาศิลปินเข้ามาเอาคนดูเข้ามาแล้วเปลี่ยนทายทำให้เกิดการเดินทางนะครับคิดว่าคอนเซ็ปต์มันจะเป็นแบบนั้นอ่ะได้ทราบว่าออกแบบเองหมดใช่ครับก็คุยกันออกแบบเองเพราะว่าก็มาจากสี่เหลี่ยมแล้วก็ดูว่าฟังก์ชันจะอะไรแล้วก็หั่นเพราะว่าไงก็ที่มันก็เป็นที่สี่เหลี่ยมเท่านั้นเองแล้วก็อยากได้อะไรบ้างก็คุยกันว่าถ้าเป็นห้องนี้ต้องมีอะไรบ้างหนึ่งที่เราไม่เคยมีเลยคือเราไม่เคยมีห้องแต่งตัวในโรงละครเลยเราอยากมีเดี๋ยวพาไปดูห้องนู้นก็
็มีห้องแต่งตัวอยากได้ห้องน้ำกับห้องอาบน้ำในห้องแต่งตัวมันก็มีเพราะเวลาผมไปลงละครดีๆในโลกไปแสดงแล้วเราเห็นแล้วก็แบบเราเก็บแรงบันดาลใจนั้นกลับมาเพื่อแบบชุมชนต้องมีถึงแม้ว่าวันนี้มันทำได้แค่นี้ผมก็เชื่อว่าเราทำในสิ่งเราขอแค่ให้เราทำจริงอ่ะมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะมีหรูหราแค่ไหนสำคัญว่าเราทำอะไรกับคนดูของเรามากกว่าตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามและความฝันเป็นสิ่งที่แปลกตรงที่ว่ามันหยุดไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่ตายมันอยู่ตลอดไปนะคะเราจะไปดูความฝันอีกความฝันหนึ่งของอาจารย์ออสนะคะเราเดินกันมาหลายจุดมากเลยและยังเห็นว่าโรงละครยังรอรับการพัฒนาจากชุมชนอีกมากนะคะซึ่งอาจารย์เองในฐานะผู้บริหารมหาลัยด้วยเนี่ยก็เห็นว่าเราจะต้องช่วยนะแล้วก็ดูแลครูออสเพื่อทำให้กับชุมชนและมหาลัยของเราแม่ตาซึมเพราะว่าตรงนี้มันแสดงถึงภาพลักษณ์มันเป็นแบรนด์มันเป็นภาพลักษณ์แล้วก็เป็นความเจริญของผู้คนของมอบุรพาวัฒนธรรมมันบอกอารยธรรมอะครับใช่ไหมครับมันบางทีพวกเราผมบอกอะเราเอาจรวดที่วิ่งขึ้นไปบนอวกาศเราเอาดัชนีหุ้นที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่ละวันมาบอกว่านี่คือความเจริญของแต่ละวันของประเทศGDP วัดความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วอารยธรรมที่เราจะทิ้งเอาไว้คำถามหนึ่งที่ผมสนใจและถามกับเด็กๆคืออีก50ปีข้างหน้าอะไรจะอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในยุค ของพวกเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่ดูเหมือนกับว่ามันเป็นความฝันที่ไม่น่าจะเป็นความฝันของผมแต่ว่าผมทำงานที่นี่มา18ปีผมไม่เคยทำงานแล้วเป็นนักแสดงในมหาวิทยาลัยแล้วมีห้องแต่งตัวของนักแสดงไม่มีค่ะตอนที่ผมอยู่ที่ศิลปศาสตร์ที่คณบดีเขาก็ให้ผมเป็นห้องประชุมคณะผมทาสีดำหมดเลยนะอาจารย์แล้วมันก็มีห้องเล็กๆข้างหลังผมก็ใช้ห้องนั้นแหละครับเป็นห้องแต่งตัวแล้วใช้ห้องน้ำเป็นที่เก็บของงดการใช้ห้องน้ำห้องนั้นแล้วก็ใช้เก็บของแขวนไฟอะไรเงี้ยก็คือถ้าเราให้ฟังแล้วเห็นทุกคนจะแบบก็ทำกันไปเนอะแต่ว่าเราต้องการอยากให้มีฟังก์ชันที่เด็กเห็นว่าโรงละครอื่นๆเป็นยังไงพอมาถึงวันนี้อันนี้มันเลยกลายเป็นแบบประทับใจแล้วเวลาที่เขาก่อสร้างผมจะมาเฝ้าดูห้องนี้เช่นผมอยากมีห้องแต่งตัวกับโรงละครที่อยู่ในโรงละครอยากให้มีห้องน้ำและมีห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ในนี้เพื่อจะทำให้เห็นว่าจริงๆมีอีกหลายอันมากในองค์ประกอบของการสร้างพื้นที่สำหรับโรงละครของชุมชนที่เป็นแบบโรงละครแล้วคนดูเข้ามาหรือแม้กระทั่งรับนักแสดงจากที่อื่นมันไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่แค่ของคณะนะครับที่เนี่ยคณะอื่นที่อื่นๆที่เข้ามาแบบจากทั่วโลกผมคิดว่าเขาจะมาใช้ที่นี่แต่มันมีคนอื่นเข้ามาทำไมเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาดูถูกพวกเราว่าเราไม่มีเขาไม่ได้มองสิ่งนั้นครับอาร์ติสต์ไม่ได้มองสิ่งนั้นคนทำงานศิลปะมองว่าพวกคุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อ่ะก็คือแบบเราทำสิ่งนี้เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เราทำให้คนอื่นหรือให้กับคนชุมชนแล้วก็เท่าอุปกรณ์เท่าที่เรามีงบประมาณที่เรามีเราพยายามที่จะเซิร์ฟแล้วก็อำนวยความสะดวกทำให้งานของเขาอะมันสามารถสื่อสารกับคนดูได้ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันทำให้เมื่อมันเกิดศูนย์ศิลปกรรมสันนิษฐานขึ้นมาแล้วผมรู้สึกมันเป็นความสำเร็จหนึ่งของความฝันที่อยากจะปักหลักแล้วก็กระจายไอ้การสร้างแรงบันดาลแล้วก็ปัญญาให้กับคนรอบๆต่อไปอีกวิชาหนึ่งที่อาจารย์สอนได้อย่างดีที่สุดเลยคือวิชาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กครับเพราะว่าเราเด็กฟังแล้วเด็กได้เห็นครูออสทุ่มเทและทำจริงๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขาได้เห็นแล้วเขาก็อยากทำตามอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะคะครับวันนี้ในช่วงท้ายอยากให้เด็กเอาครูออสได้ปิดรายการกับเราไปเลยค่ะผมจะเชิญชวนอะไรก็เชิญเลยค่ะผมเติบโตมาจากความไม่มีครับไม่ว่าชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยเนาะตั้งแต่เป็นเด็กมาแล้วก็แม้กระทั่งมาทำงานมันก็เริ่มจากความไม่มีแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีเราไม่ได้ผลักดันมันจากความเกลียดชังแต่ว่าเราผลักดันมาจากความรักผมได้เรียนโชคดีอาจจะได้เรียนกับครูบาอาจารย์หลายท่านที่คำเป็นคนที่ให้ผมแล้วก็ให้โอกาสผมเติบโตเมื่อผมเป็นอาจารย์แล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้สิ่งนี้กลับคืนจะแบ่งจะแชร์เพราะนั้นผมเป็นคนอินกับคนที่ขาดโอกาสอ่ะเพราะนั้นก็อยากให้สถาบันการศึกษาอยากให้มหาบุรพาอยากให้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการแบ่งปันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเข้ามาทำงานจริงแล้วอะความฝันมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยเพียงแค่ความฝันของเราอย่างเดียวมันประกอบด้วยเพื่อนที่ดีมันประกอบด้วยคนที่สนับสนุนของเราผมมีแรงมีนิสิตของผมที่ก็มีพลังมีกำลังมีเจ้าหน้าที่มีครูอาจารย์ที่จะช่วยกันได้แต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะ
อยากจะแบบเพิ่มพูนนั่นก็คือผู้ชมของผมกับผู้สนับสนุนของผมงานศิลปะมันไม่ใช่งานของศิลปินแต่งานศิลปะเมื่อทำออกมาแล้วมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนเพราะนั้นอยากให้มันมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมโดยวิธีการไหลสนับสนุนไม่ต้องถามคำถามหรอกครับว่าเอาเงินไปทำอะไรเราต้องเอาเงินมาทำงานนี่แหละครับแล้วก็มันก็ทำให้มหาวิทยาลัยบุรพาของเราอ่ะมันเป็นโมเดลสำคัญในการพัฒนาชุมชนด้วยศิลปะในนามของชาวบุรพาเลยเนาะหรือจะว่าทีมบริหารด้วยเนี่ยต้องขอบคุณคณบดีสัญชัยหรือว่าครูออสของเราเนี่ยอย่างมากที่ทำงานเพื่อชาวบุรพาอาจารย์หน่อยนี่ยืนยันไหมเพราะว่าเราทำงานร่วมกันหลายงานและได้เห็นความมุ่งมั่นความศรัทธาทำงานเพื่องานและงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยจากครูออสแล้วบางทีก็กระตุกตัวเราเพราะเห็นครูออสทำเรากระตุกตัวเราว่าเอ้ยเราทำได้แค่นี้เหรอทำไมเราไม่ทำอันนี้ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีค่าของบุรพายิ่งเลยค่ะในโอกาสต่อไปก็จะมาวาไรตี้เรื่องส่วนตัวบ้างขอให้ประสบความสำเร็จขอให้กำลังใจตลอดไปนะคะค่ะในโอกาสนี้เราทั้งสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปที่ห้องในความฝันของครูออสห้องนี้เลยแล้วเราก็จะช่วยสานต่อความฝันของครูออสในโรงละครแห่งนี้ให้สมบูรณ์แบบต่อไปเรื่อยๆค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ